ครับตอนนี้เจ๊กบเขาแจกนะครับเขาแจกหวยให้ลูกทีมคนละใบนะครับกับนี่กำหนดแค่คนละใบใช่ไหมกำหนดแค่คนละใบใช่ไหมให้ละใบเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าถูกรางวัลนี่นะเจ๊กบเขาบอกว่าให้แบ่งคนละครึ่งนะครับเอาหลักฐานตรงนี้เอาหลักฐานในกล้องนี่นะครับว่าถ้าเขาถูกใช่ใช่มันบอกมันจะหนีโอเคทั้งหมด8ใบแล้วก็อันนี้ทั้งหมด8ใบก็800บาทนะครับให้คนละใบมา7คนแต่เบาเจ๊กเอาเพิ่มมาอีกใบหนึ่งเจ๊กบขอบคุณเจ๊กบมากๆนะไม่ถูกเสียภาษีที่พี่แจ๊กอ่ะจะคืนเงินกับพี่แจ๊กแล้วก็เสียภาษีที่พี่แจ๊ก 50% ถ้าถูก2ตัวนี่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไม่ได้แล้วถ่ายวิดีโอเรียบร้อยกินไปหมดแล้วเนี่ยภาพด้วยวิดีโอนี่ไงนี่หลักฐานเห็นป่ะว่าแผนนี่แล้วนะคะไม่ได้นะไม่เขียนชื่อด้วยว่ะโอ้โหเซ็นเรียบร้อยเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเบาเนื้อแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ครับวันนี้เปิดทริปมานี่สงสัยจะเจอฝนแล้วหนุ่นเห็นปะครับท่านผู้ชมหนักมืดๆตรงนู้นเลยอ่ะอย่าเพิ่งตกเลยอยากจะให้ฝนตกตอนที่กลับบ้านตอนไม่กลับบ้านตอนกำลังเดินทางเนี่ยไม่อยากให้มันตกครับทริปนี้นะครับเบาแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนอกไปดูจุดชมวิวเนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ไม่ได้ไปนานเหมือนกันเนาะเราก็จะไปดูตอนนี้เลยนะครับใช้เวลาขับจากตรงนี้ก็ร้อยกว่ากิโลนะครับประมาณ129กิโลครับวันนี้ทริปออกเที่ยว4ลำ4คันนะครับจะไปเที่ยวแถวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เบาแจ็คเอาอีแม่มาด้วยนะครับท่านผู้ชมนานๆจะได้พาอีแม่มาครั้งหนึ่งนั่นอีแม่ยืนอยู่ตรงนั้น วันนี้เราต้องเป็นเด็กดีเราต้องเป็นคนเป็นให้เชื่อฟังอีแม่ อีแม่ โอเคนะครับเบาแจ็คจะไปเที่ยวพาเพื่อนๆไปที่อะไรอะจุดชมวิวเนินนางพญาครับเนินนางพญาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวยังไงนะคอยติดตามเบาแจ็คนะครับจะไปทำคลิปที่นู่นนะครับครับตอนนี้พวกเราก็มากันครบแล้วนะครับท่านผู้ชม1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7ชีวิต4ลำนะครับเราก็จะเริ่มเดินทางนะครับเดินทางไปแบบช้าๆอันนี้ของเบาแจ็คเตรียมไปโอ้ยไปจันทบุรีนี่เองนะครับตอนแรกว่าจะตอนแรกกลุ่มเราเนี่ยตรงเนี้ยว่าจะไปที่เกาะช้างแต่คิดไปคิดมาพอดีมันติดธุระกันก็เลยไม่ไปใกล้ๆอ่ะครับครับตอนนี้เราก็เติมยางอยู่นะครับท่านผู้ชมกองแก๊งออนทัวร์กองแก๊งออนทัวร์กำลังเติมยางพ่นล้อมาใช่ไหมซื้อมาสีแค่จะสีนี้เลยไหมพี่สีทองโอเคยังครับกองแก๊งใส่เท่าไหร่ครับใส่เท่าไหร่ครับใส่หน้าเมียครับเฮ้ย นี่ใส่ไม่ดีอะไรนะอะไรนะเออบอกให้พูดใหม่วันนี้เราก็อยู่ปั๊มเมื่อตะกี้ท่านเศรษฐีนะครับสาธุเดี๋ยวจะมาเจอกันวันที่ทุกวันเศรษฐีตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับ oh no ตอนนี้ก็เวลา 6:45 นาทีครับตอนเช้านะครับก็เจอฝนแบบเย็นๆเลยนะครับฝนมันมาต้อนรับพวกเรานะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราทุกคนไบเกอร์ทีมพวกเรานี้จะเอาเสื้อผ้าเตรียมตัวมาด้วยนะครับ
เอาไว้สำรองเผื่อว่ามันเปียกนอกแล้วเราไปถึงสถานปลายทางอ่ะมันเราก็จะได้เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าใครลืมก็กดก็ใส่แบบเปียกๆอ่ะครับนะครับเบาสมานสาวลินเจ้าทามน้องเกดจากช่องของแก๊งทัวร์ของแก๊งพาทัวร์นะครับเอ้ยของแก๊งออนทัวร์นะครับแล้วก็นาทีบ่าวนาทีนะครับจากช่องทัวร์ดักดักวันนี้เราก็จะถือโอกาสไปทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนที่สวยๆก็จะเก็บภาพมาฝากให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเงี้ยนึกไม่ออกมาดูช่องเราเออนี่ไงเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแถวอาแหลมแม่พิมพ์แล้วนะครับท่านผู้ชมมันหลังจากฝนตกแต่ตอนนี้ฝนมันก็ยังตกอยู่นะครับตกปล่อยๆนะครับแล้วก็มันมีความหมอกมันระเหยขึ้นอ่ะสวยงามมากเลยเมื่อตะเกียบบ่าวแจ๊คผ่านมาตรงป่าตรงภูเขานะโอ้โหสวยแต่เก็บภาพไม่ทันนะครับเสียดายแต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราก็ยังมีเนาะตรงไปข้างหน้าก็อำเภอแกลงนะครับเนี่ยดูหมอกดิอากาศเย็นอย่างเงี้ยชอบรถแต่ละคนหมดสภาพแล้วครับฝนมันตกตอนมาใหม่ๆมันก็ใหม่ครับล้างรถหมดดอกโอ้ยดอกมันหอมนะกระดังงาอันนี้ต้นกระดังงาไอ้ดอกนี่ไงดอกมันนะกระดังงาเพราะว่าหนูเคยใช้อโรมาอ๋อนี่ไงดอกมันอ่ะนี่แหละกระดังงาต้นมาเป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนี่บรรยากาศร้านต้นงามงามแต่ที่แน่ๆบ่าวแจ็คสั่งกินก๋วยเตี๋ยวอันดับแรกนะครับเพราะว่าของโปรดของบ่าวแจ็คอันแรกเลยนะครับตอนนี้เราก็มานั่งจดออเดอร์กันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างหิวนะครับเราสั่งเป็นอลาคาร์ทนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่บ่าวแจ็คนะจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับบ่าวหมานสั่งอะไรครับ2นะพี่บ่าวหมานสั่งอะไรดีต้มยำแอบหักข้าวผัดลมมิดข้าวผัดลมมิดข้าวผัดลมมิดอะไรนะต้มยำแอบหักเหรอต้มยำเพลงอะไรอกหักผัดผักแอบรักโอ้โหเพลงเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับมีอะไรบ้างวะมีทุกอย่างเนี่ยเบิ่งเอาฮะมีทุกอย่างสวยร่างสวยเลยอ่ะทริปนี้น่าจะได้ดูเดือนหน้านู่นแหละเพราะว่าทริปที่แล้วยังไม่ได้ลงเลยลงไม่หมดเลยตุนตุนไว้ใช่มั้ยนี่นี่ลงได้เรื่อยๆผัดไทยเย็นตาโฟนี่เอาเย็นตาโฟเส้นเล็กก่อนเย็นตาโฟเหลืองโอ้โหดูปลาดำๆดิปลาดำเยอะมากเลยอ่ะอ๋อศาลานี่ศาลาตรงนี้ก็น่านั่งแต่พอดีบอกแจ็คมากัน7คนเก้าอี้มันไม่พอนั่งบรรยากาศจัดดีอ่ะเหมาะขนาดตอนนี้กับมันจะถึงใกล้จะถึงอะไรอ่ะคุ้งวิมานแล้วนะครับจุดชมวิวอะเลยเราก็กินข้าวกันตรงนี้ก่อนก็จะไปถึงตรงนี้ก็ไปถนนอะไรชนทิศชัดชิดอะไรเนี่ยครับต้มยำอะไรน้ำอะไรเด็กนี่เอาสิถ่ายมั่งสิเอาสิได้แล้ว
เกี่ยวก๋วยเตี๋ยวบะแจ็คเพราะของเดือนที่แล้วยังไม่ได้ลงมากินด้วยกันก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กหิวหิวเดี๋ยวจะเอาอยู่โฟด้วยดูดิดูยากมากมาดูดิดูดิเฮ้ยคนดูกู500วิวแล้วว่ะเออเกี่ยวอะไรอยู่ที่กระดาษที่กระดาษข้าวเผาดิ29คนเองต้องเป็นเวลาที่คนเลยคนเลยชั่วโมงเท่าไหร่13.3เที่ยงคืนชั่วโมง13ชั่วโมงไม่ได้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่วันอะไรกี่วันนอนโอเคโอเคไปกินไปกันกินไปกันไปทุกที่ง่วงนอนทุกที่อ่ะไอ้เนี่ยครับหลังจากเบาจะกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็จะไปเดินทางต่อใกล้ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวรถล้มจะหัวเราะให้แล้วยิ่งกลัวๆอยู่นะอีแม่นานๆจะได้นั่งรถบิ๊กไบค์กับเบาแจ็คสักครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะประมาณเนี่ยครับไม่กล้าดิ้นมากครับเดินทางต่อนะครับท่านผู้ชมข้างหน้านี้เองนะครับตอนนี้เวลา 8:39 น. 8:39 น.แต่เมื่อเช้านี้ขับรถสนุกครับมันฝนตกเบาๆเนาะเบาๆแล้วก็อากาศมันเย็นๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆชอบอะครับอันนี้เขาปลูกพวกผักแหละพวกผักปลอดสารนะแต่ไม่รู้นะไม่ได้เข้าไปดูข้างในฝั่งขวานี่เองนะป่ะโอ้โหอิ่มจังเลยจุกอันนี้บอกจะกินแค่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวผัดปูกินของอีแม่ไปครึ่งจานอิ่มจุกเลยแล้วเดี๋ยวตรงไปก็เจอชายหาดเลยไงบ้านนาซาสีแยกนาซาสี่คัน7ชีวิตนะครับมีหนุ่มโสดมาคนเดียว คลิปนี้บ่าวแจ็คกล้าพูดบ่าวแจ็คกล้าพูดว่าเพราะว่าบ่าวแจ็คมีคู่มา ช่องช่องครัวช่องทัวร์ดักดักทัวร์ดักดักมาคนเดียวสมน้ำหน้า
วันไหนที่เราจะอีแม่มาด้วยนี่ก็โอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมอุ้ยเขาตรงเนี้ยงามตอนต่อไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศงามงามงามแตะงามว่านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมคอยติดตามนะครับ EP 2นะครับขอบคุณนักๆนะครับสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมดูคลิปบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนนะครับและจะได้นะครับ EP 2นะครับขอย้ำนะครับขอย้ำ